ครับไปเที่ยวไปทริปญี่ปุ่นมาใช่ใช่สนุกดีครับก็ดีดีดีได้พักต่างประเทศไม่ได้หยุดต่างประเทศนานๆแล้วแต่ไปนานมากเลยรอบนี้ผมไป2รอบเนาะรอบนึงอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมาไทยได้ 2-3 วันแล้วไปอีกรอบนึงไปทำงานอีกรอบนึงครับแต่ว่าก็ไปเที่ยวแล้วก็ทัวร์สวนสนุกสุดๆเลยนะโอ้แล้วผมอ่ะทรงมันแบดเกินไปสวนสนุกแล้วว่าใช่แล้วรู้ป่ะผมอ่ะความฝันเลยนะอยากไปแบบทำให้เด็กได้เติบโตไงเราไปแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยกลัวกลัวกลัวอย่างเงี้ยแกล้งเด็กแล้วผมอ่ะไปเล่นพวกของเล่นที่มันไม่น่ากลัวแหละแล้วออกมาแล้วเอ้ยกลัว it's too scary เด็กญี่ปุ่นกลัวไม่กล้าเข้าแล้วเห็นตัวเองตอนที่ใส่หูมิกกี้เมาส์เป็นไงบ้างคะน่ารักไหมครับไม่กล้าพูดตัวเองก็ดีสนุกสนุกดีครับอย่างทริปนี้ก็เหมือนคนแต่ว่าเริ่มแบบเปิดตัวหวานกันมากเพราะว่าผัดกันต้องสตอรี่อะไรเยอะไปหมดหรอก็ไม่รู้อ่ะคือเอาจริงนะไม่ได้สนเท่าไหร่ว่าต้องลงคลิปนี้นะหรือว่าต้องลงเป็นรูปลงเป็นสตอรี่เท่านั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบแล้วแต่สถานการณ์ว่ามันตอนไหนที่เราอยากแบบเก็บโมเมนต์นี้ไว้แชร์โมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จังหวะจริงๆอ่ะแสดงว่าโมเมนต์ของคลิปนี้ก็คือพิเศษคือมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าคาดหวังแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวต้องมีอะไรมาต่ออะไรเงี้ยอย่าคาดหวังเยอะนะผมยังไม่หล่อเดี๋ยวรอผมหล่อกว่านี้อีกหน่อยก่อนจริงๆเวลาการลงมันคือมันเป็นไปตามโมเมนต์นะเวลานั้นใช่ๆแล้วถามผมนะผมว่ามันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่โมเมนต์ด้วยแหละรอไปก่อนแล้วกันฮะถ้าจังหวะดีๆอาจจะมีแหละแต่ตอนนี้ยังก็ดีฮะก็เป็นการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกด้วยแล้วก็คือหลายๆคนก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องแบบมีทะเลาะกันมีอะไรกันมีความลำบากอะไรกันเงี้ยแต่ก็โอเคนะทุกอย่างราบรื่นไปกันก็ไม่มีใครมีปัญหากันกลับมาครับก็ดีดีแล้วไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรกันเลยไม่มีเราเหนื่อยอย่างเดียวนะเที่ยวเยอะหลายที่อะไรเงี้ยเขาเป็นคนวางแผนเราก็ทำหมดเลยบอกให้นะทำอยู่คนเดียวจริงเหรอเขาเป็นคนวางแผนเราใช่ผมคือไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็คือไปเที่ยวกันแล้วก็อยากไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมทำอยู่คนเดียวรถไฟไปที่นั่นที่นี่ไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่หน้าที่ของเราก็เป็นคนพาเขาไปส่งถึงที่วิ่งหลัดพออีกแล้วเดี๋ยวพลาดหัวข่าวน่ากลัวช่วยเหลือกันและกันครับแหมเขียนเฮดไลน์ให้ก่อนก็มีแผนเรื่อยๆครับแต่ว่าต้องดูเวลาด้วยดูสถานการณ์ด้วยดูเพื่อนด้วยครับมีหลายอย่างยังไม่มีแผนแน่นอนแต่ว่าก็คุยๆกันอยู่กินเยอะนะกินเยอะผอมลงแล้วเนี่ยไม่กินเยอะเดินเยอะรู้ไหมแท็กซี่ไม่รับด้วยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงถ่ายนะแท็กซี่ไม่รับผมเดินอ่ะเลิกเที่ยงคืนครึ่งแล้วรถไฟมันปิดอ่ะแล้วผมเดินอยู่ชั่วโมงนึงกับที่พักอ่ะเรียกไม่ถูกจุดก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปเรียกที่จุดร้านเรียกแท็กซี่ก็เรียกไปเรื่อยๆเขาก็ไม่จอดทีแต่วันไหนไปไหนมีงานอะไรยังไงไหมวาเลนไทน์อะฮะวาเลนไทน์ยังไม่มีแพลนครับวาเลนไทน์ปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยถ้าว่างอาจจะไปแต่ว่ายังไม่มีแนะนำไหมมีแนะนำไหมเดี๋ยวไปเจอกันเอ้ยของขวัญหรอก็นึกไม่ออกอ่ะเอาอะไรดีอ่ะของขวัญจริงๆเรื่องเป็นคนให้ความสำคัญกับความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกหรือไม่ได้หวานหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเควันสำคัญก็ของเล็กๆน้อยๆการ์ดอะไรเงี้ยหรือว่ามื้ออาหารดีๆสักมื้อนึงสำหรับเราก็โอเคแล้วแต่หลังๆมาก็ไม่รู้อาจจะมีบ้างเดี๋ยวรอดูแล้วแต่สถานการณ์อยากได้ไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีหรือมีแต่เราไม่รู้เรามันฟิลเตอร์ผู้ชายไงเราไม่รู้ไงทำให้การได้ทำจับอะไรอย่างเงี้ยคุณแล้วจับแต่ของแพงก็ด้วยดิแล้วจับแต่ของแพงก็ด้วยดิทำไงอะเนี่ยแต่ล่าสุดอันนี้ขอชิงพูดตัวเองก่อนเพิ่งทำของหายวันนั้นแบบซื้อของมาใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วทำผมมาของคู่กันถูกปะฟิลประมาณนั้นแบบของคล้ายๆกันอะไรเงี้ยผมทำหายนึกว่าจะโกรธไม่โกรธรอดไปไม่พูดนะเขาไม่พูดนะฝั่งตกแล้วระเบิดที่นี่สวัสดีครับกลับแล้วต้องกลับไปเคลียร์เรื่องอื่นต่อหายเขาไม่โกรธให้เขาไม่คุยด้วยถึงวันนี้เราเล่นต้องซื้อใหม่นะรีบไปซื้อใหม่อ่
เดี๋ยวอาจจะมีมาด้วยสนุกกันใหญ่เลยนะแหม